ทางด้านของกิ๊กครับทักทายลูกนี้ไว้ต้องปัดทิ้งเลยฮะโอ้โหครับยิงหนักจริงๆครับทางด้านของกิ๊กเลยฮะยิงด้วยซ้ายครับแต่ต้องบอกว่ายิงจากครึ่งสนามครับบริเวณที่เขี่ยลูกเลยฮะวันนี้โค้งเห็นเห็นเลยฮะต้องบอกว่าใบไม้ร่วงแล้วคนยิงก็ยิงดีแล้วแต่ว่าคนเซฟตียิ่งกว่าครับได้เป็นลูกเตะของทางด้านขวาครับบิ๊กเปิดมาครับยังมองทิ้งไว้นะครับแถวสองเก็บไว้ฟันยิงลูกนี้โอ้โหครับยิงจากแถว2ครับจังเอา2แถวไปเก็บเลยฮะจังหวะนี้ครับทางด้านของบ้านครับเร็วๆครับทางด้านของมิตติ้งฮะเดินมาลูกนี้ก็บิ๊กครับเก็บลงได้ครับจับแหวกครับติดทางด้านของโคตรฮะเอาครับมาได้เจ้าเจครับเจ้าเจคือมาต่อเตะลูกนี้ครับโอ้โหต่อตามไปยิงอย่างทางด้านของต้อมครับยังบล็อกไว้ได้ครับได้เป็นเพียงแค่ลูกเตะลงเท่านั้นครับของมิตติ้งครับเตะจากทางด้านขวาทางด้านของมิตติ้งครับตัวเก่งครับจากเจ้าเจครับลงมาแล้วฮะคือบอกว่าเป็นการลูกครับจีบจังหวะนี้ก็จับแถวสองก็ข้ามคานออกไปครับทางด้านของมิตติ้งฮะตั้งเตะขึ้นมาครับเล่นเร็วออกมาครับพีเกอร์ไหลขึ้นมาตรงกลางครับมอนคนยิงบอลอีกคนนึงฮะคินเดมอนเนี่ยก็จบฮะลงไปใหม่ครับเรียวแรงยังดีครับทางด้านจอมบอลครับชิปมาลูกนี้บิ๊กเก็บลงลูกนี้เป็นบอลของมิตติ้งครับเจ้าเจฮะขึ้นไปแล้วครับย้อนตั้งกันใหม่ครับเปิดยาวมาต่อครับเก็บลงดวลกับทางด้านของมอนครับจะพลิกหลบครับปั๊มกันจังหวะนี้ครับมอนแล้วก็จังหวะสุดท้ายครับมอนจัดการไปได้ครับได้เป็นลูกทุ่งครับทางด้านของมิตติ้งดึงมาครับเจกระโดดมาตะวันจังหวะเดียวครับจะให้ทางด้านของต่อครับก็ลึกลงไปครับแล้วก็ความยาวขึ้นมากิ๊กเก็บลงครับแหมทางด้านของเก่งครับเข้าไปซ้อนไว้ได้ครับต้องเคลียร์ตูเดียวตัวนี้ครับเกือบไปแล้วครับเกือบดังนะครับผู้สาประตูครับยังไม่ตกกรอบเพื่อเตะขึ้นมาครับอยู่ที่อัพนะฮะไหลมาลูกนี้ครับยังเก็บได้ครับจ็อบคืนมาบิ๊กถ่ายด้านซ้ายครับอยู่ที่ต็อปเกมรับก็ตามสไตล์ครับยังแฮกเกมรับได้ดีครับทางด้านของมิตติ้งจ่ายมาลูกนี้ก็ไม่รู้ครับบอลออกไปเองได้เป็นลูกทุ่มครับทางด้านของมิตติ้งฮะถุงมาครับเจสายตัวบังปั๊มกับทางด้านของจ๊อบครับงัดกันอยู่ฮะทางด้านของจ๊อบครับคือติดมองว่าเป็นการเข้าจากด้านหลังครับเสียฟาวครับก็ฟาวชัดเจนฮะทางด้านของจ๊อบครับเปิดมาลูกนี้ลึกถึงผู้รักษาตัวครับรับไว้สบายครับฟังเร็วมาให้กิ๊กครับกิ๊กหนีตัวประกบมาด้านซ้ายครับกิ๊กแหมจังหวะนี้ครับกิ๊กเก็บลงไม่ดีครับทำบอลออกไปเองฮะได้เป็นลูกทุ่งครับทางด้านของมิตติ้งครับถูกมาครับโก้สายตัวบังอยู่ต้อมครับแจ้งมาได้ครับต้อมจับไปเองจังหวะนี้แหมพลิกหลบจังหวะนี้ครับตัวดังของโก้ครับเกี่ยวจากด้านหลังครับเป็นลูกฟาวครับเป็นฟรีคิกจากด้านซ้ายครับของสมศักดิ์อัตลักษณ์แคบครับดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับที่จะลุ้นประตูขึ้นนำให้ได้ครับสกอร์นั้นยังคือประตูต่อหนึ่งครับฟรีคิกจังหวะนี้ครับทางด้านของเจ้าชินมอนซังแล้วฮะฟรีคิกด้วยเท้าขวาครับจากโค้งเข้าหาประตูครับออกเหลี่ยมไปครับเสาสองมีทางด้านของวิ่งครับยืนอยู่ยิงอ่านเข้าจะติดกับแพ้ครับเป็นเด็กมากิ๊กปั๊มกันจังหวะนี้ครับกับเจครับจะเก็บได้ครับทางด้านของเกิดครับไหลมาบอลแตกเข้าขวายังไม่ยิงครับจะแหวกไปเองแล้วโดนรวบจากด้านหลังครับฟาวแล้วฮะทางด้านของบอลครับโดนทางด้านของเจ้าเก่งแล้วฮะทำฟาวเป็นฟรีคิกบริเวณแหมต้องบอกว่าระยะโอ้น่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวฮะหยิบสายสังหารแล้วครับประจำการแล้วทางด้านของโอ้โหเท้ากันจริงๆครับทางด้านของเก่งครับจะดิ้งฟรีคิกจังหวะนี้ฮะซ้ายสังหารยิงลูกนี้ยังติดกับแพ้ครับเ
ยังเป็นบอลของสมศักดิ์กัตตาลาบังแคบต้อมจะแหวกลูกนี้ไม่ผ่านทางด้านของเก่งครับปั๊มกันอยู่ฮะต้อมก็ยังพลิกไปได้ครับเดี๋ยวทางด้านของเก่งครับเป็นการเข้าจากด้านหลังนะฮะเดี๋ยวฟาวไปครับเป็นปีกิ๊กของสมศักดิ์กัตตาลาบังแคบปีกิ๊กจังหวะนี้ครับโดยบ้านแล้วฮะลูกระยะแบบเนี้ยโผล่เข้าหาประตูครับระยะบอกว่ามีลุ้นเลยทีเดียวฮะแต่ว่าของสมศักดิ์อัตราลักษณ์ครับบอลครับปั่นโค้งลูกนี้ก็ยังติดกับแพครับแถว2อีกยังเก็บลงไว้ได้ครับอ้าวทางด้านของเจครับมาแย่งเจครับหลุดมา3ต่อ2จ่ายมาลูกนี้โอ้โหแรงเกินไปครับทางด้านของโคครับเกี่ยวไม่ติดฮะจังหวะแบบนี้ครับต้องบอกว่าอันตรายเลยครับเป็นเกมของมิติ้งอยู่แล้วครับรับเลโต้ฮะจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับจ่ายมาไม่ดีฮะจ่ายดีๆนี่มีโอกาสหลุดได้จริงเลยครับทางด้านของมิติ้งครับต้องมาไม่ได้ครับทางด้านของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคฮะเปิดเกมลุกต่อเนื่องครับทางด้านของสมศักดิ์ครับจอบฉายตัวบางครับคืนมาตั้งกันใหม่ครับพี่อัพจอบตีมาม่อนดึงหนึ่งจังหวะครับม่อนสุดเกมไม่ได้ครับคืนมาตั้งกันใหม่ครับไหลมาจ๊อบจับพีครับสะดุดบอลเล็กน้อยครับบอลยังบินมาเก็บไว้ได้ครับบอลจ่ายจ๊อบจะดึงลูกนี้เอาไม่ผ่านครับเก็บได้ครับเจอสวนครับเจเก่งเดินมาด้านซ้ายก็จะให้ต่อครับต่อแหมจังหวะนี้ครับต่อครับเกี่ยวลงได้ดีนะทางด้านของต่อครับปกติทางด้านต่อครับมีความเร็วอยู่แล้วเดี๋ยวพีติ้งก็มีการเปลี่ยนตัวทางด้านของน็อตครับลงไปแล้วก็ทางด้านของโก้ครับออกมาพักอยากเป็นบอลเท้าสู่เท้าครับตอนนี้ครับสมศักดิ์อัตลักษณ์แคบก็ต้องบอกว่าเปิดเกมลุกครับเพื่อจะเอาชัยชนะให้ได้ครับถ้าชนะเกมนี้ครับทางด้านของสมศักดิ์จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเลยนะครับเอ้าครับยิงจังหวะนี้ครับยิงด้วยสายครับยังซุปเปอร์เซฟออกไปได้ครับแต่จังหวะนี้ฮะยิงปิดหาจังหวะยิงได้ดีจริงๆครับผู้สาประตูทั้งเสียวจริงๆฮะอ้าวคือมีรับไม่มีกระชอกเลยฮะฝากจ่าวมาล็อกครับพิกตีผู้มาเปิดมาลูกนี้ก็เข้าเปิดผู้รักษาดูครับเล่นเร็วออกมาครับด้านของจ๊อบดูมาตั้งกันไปครับเอาจุดเกมยังไม่ได้ครับตรงกลางนี่แน่นเลยฮะต้องครับจ่ายมาตรงกลางครับพิกยังใช้ความเร็วเก็บไว้ได้ครับพิกหมอนหนึ่งจังหวะครับคือมาตั้งกันใหม่พี่อ้ําเดี๋ยวจะสวนเลยครับก็ยังไม่ได้ครับแหมต้องบอกว่าเกมของมิตติ้งครับรับแล้วโต้ฮะจะใช้เกมตีหัวเข้าบ้างครับจะเป็นลูกทุ่งครับของสมศักดิ์อัตลักษณ์บางแคฮะตรงกลางครับเพลย์เมกเกอร์มาครับขึ้นมาอ้ําบอลจะแหวกลูกนี้ครับบอลยังตามมาเก็บไว้ได้ครับแล้วก็โดนสะกิดจากด้านหลังเข้าไปครับอ๋อครับสุดท้ายยังให้เป็นลูกฟาวครับเข้าไปดูเพื่อนได้เลยครับเข้าไปดูเพื่อนก่อนได้เลยครับน่าจะมีการบาดเจ็บครับทางด้านของบอลฮะอาจจะลงผิดจังหวะหรือเปล่าครับจังหวะที่จะปรับบอลจังหวะนี้ฮะผมบอกว่าเพื่อนก็ไม่ได้เจตนาครับลูกนี้ใช่ไหมวันเหตุครับใช่ครับก็บางครั้งก็บางจังหวะ50-50ครับก็เราก็ฟาวกันได้ครับแต่ว่าก็ขอโทษกันครับก็จบกันไปฮะคุณติดแล้วก็ติดได้ถูกต้องอยู่แล้วครับเป็นฟรีคิกครับของสุดตักแต่บังแคบบริเวณเสร็จกลางสนามแล้วนะครับยืนประจำการแล้วครับทางด้านของกิ้งฮะจะลองยิงหรือเปล่าครับปกติที่เป็นคนที่เท้าหนักอยู่แล้วทางด้านของกิ้งครับวิ่งซอยเท้าแล้วลองยิงด้วยสายเข้าไปจังหวะนี้ภาพการออกไปครับทางด้านของกิ้งฮะหรือว่าตอนเด็กๆไม่คิดอะไรมาครับสุดเตะลูกมะพร้าวมาหรือเปล่าครับทางด้านของกิ้งเท้าหนักจริงๆฮะกิ้งวางยาวไม่ถึงทางด้านของเตะครับยังคงดักไว้ได้ครับเก็บมาที่เจคีครับไหลขึ้นมาต่อยิงลูกนี้ก็ไม่ตกกรอบแล้วครับ
เดี๋ยวบอลอาจจะมีการบาดเจ็บครับเปลี่ยนตัวมาสุดหมายเลข16ครับคือทางด้านของตัวเจแล้วลงไปบอลมาทุกชั้นครับอยู่ที่อาร์ตฮะไปไฟของบอลขึ้นมาครับหาช่องจอยครับไหลด้านขวาครับจ็อบคืนมาที่อาร์ตอีกทีฮะเจครับไหลมาด้านซ้ายครับอยู่ที่เล็กแล้วฮะแต่จะไม่ใช่ป้อมครับเป็นตัวเล็กแล้วฮะเจครับเบิ้ลคืนมาอ้ำต้องแก้ไขออกมามีคนแรงเกินไปครับตามหัวทางด้านของจ็อบออกไปครับอันนี้ผ่านเกินครึ่งเวลาหลักแล้วครับเวลาทางสกอร์บอร์ดตอนนี้เหลือประมาณ8นาทีเศษแล้วยังเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับตัดได้ตรงกลางแล้วจะสวนกลับมาจะนั่นเจให้ไปนั่นซ้ายจับขวาตัวมองเพื่อนแล้วไม่ช้าไปนิดนึงครับจังหวะนี้เปิดข้ามไปทางขวาเลยครับดอทไหลคืนแล้วยิงลูกนี้ยังติดบล็อกครับจังหวะว่ามีโอกาสก็จบด้วยการยิงครับทางด้านของนิติก็ปั๊มจังหวะนี้ครับพยายามจะแก้ไขแล้วก็มาดูจุดเริ่มของมิตเตอร์ครับถึงบอลก่อนฮะจากนั้นของเซครับอาจจะเข้าไม่โดนบอลครับคุณตัดสินบอกว่าเป็นลูกฟาครับเป็นลูกเข้าสกัดช้าเลยฮะผู้เล่นของมิตเตอร์ครับเข้าถึงบอลก่อนฮะเป็นลูกฟรีคิกครับของมิตเตอร์ครับเดี๋ยวมาทางด้านขวาครับดูต่อฮะแต่ลูกพุ่งปีเลยฮะจากฟรีคิกจังหวะนี้ครับตัดสินเช็คกำแพงเช็คระยะของลูกบอลครับต้องรอฟังสัญญาณนักวิ่งแล้วฮะเอามาดูฟีที่จังหวะนี้ครับของต่อวิ่งลูกนี้ไหลมาตรงกลางจิ้มมาลูกนี้อ้าวยังติดครับแล้วจะสวนเร็วหรือเปล่าครับอาจจะเก็บได้ลูกนี้จะลงลูกกิ๊กกระโดดลูกนี้ใช้คนเลยโอ้โหแล้วบอลถึงบอลก่อนแล้วก็ใช้เท้าซ้ายเนี่ยเท้าถนัดแล้วก็หนีลูกนี้บอลเนี่ยลอยแล้วก็ลุ้นกันทั้งสนามเลยครับแล้วก็เข้าสู่ก้นตะข่ายจนได้ครับใช่ครับก็บอกว่าเป็นนักเตะที่มีอีซ้ายสังหารแล้วฮะบอกว่าถึงไม่ได้ยิงแรงครับจังหวะนี้แต่ก็ยิงแบบคลาสสิกครับข้ามหัวไปครับแล้วผู้รักษาประตูเนี่ยจากจังหวะนี้ก็เจ็บเลยครับใช่ครับนี่เป็นการจังหวะวิ่งมาสกัดครับแล้วปะทะกับทางด้านของกิ๊กแล้วครับเจ็บครับก็ต้องพยาบาลกันนิดนึงฮะครึ่งแรกที่ก็แต่ว่าอาการบาดเจ็บอยู่แล้วครับในครึ่งเวลาแรกฮะครึ่งเวลาหลังก็อาจจะเป็นซ้ำแพ้เก่าเลยครับมีต้องก็เวลาในสนามก็มีการเพิ่มให้อยู่แล้วนะครับแล้วตำแหน่งที่เจ็บก็เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยครับใช่ครับตำแหน่งนี้สำคัญอยู่แล้วครับยังไงเจ็บเดี๋ยวแล้วรอดูอาการให้แน่นอนก่อนครับความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับใช่ครับลุกขึ้นมาจะไหวหรือเปล่าลุกขึ้นมาก็ขยับแข้งขยับขาน่าจะไหวครับได้ครับต้องบอกว่าขึ้นตับจนได้ครับทางด้านของสมศักดิ์ตลาดบางแคร์อ๋อเป็นการขึ้นนำอีกครั้งครับเดี๋ยวดูว่าทางด้านมิตติ้งเนี่ยจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าเวลาในสนามตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีครับเวลาเนี่ยยังพอสมควรเลยครับใช่ครับก็บอกว่าครึ่งแรกนั้นทางด้านของสมศักดิ์ครับได้ประตูนำแต่ว่าทางด้านของมิตติ้งครับก็ตีเสมอเร็วเลยฮะมาดูครับการเล่นกันครั้งที่2ครับของสมศักดิ์ครับทางด้านของมิตติ้งจะตีเสมอได้ไวหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับจะได้เป็นลูกเตะมุมครับที่จะลุ้นตีเสมอได้ครับทางด้านของมิตติ้งฮะเป็นลูกคอนเนอร์ทางด้านซ้ายครับเปิดยัดมาตรงกลางครับเข้าบุกเข้าอัพมีกระชอครับยังเคลียร์มาได้ครับแถว2เป็นบอลของมิตติ้งจากพีคลบทางด้านของวีกเหรอฮะติดไม่ว่าครับเล่นตามเสียงนกหวีดไปเลยฮะจ่ายมาลูกนี้ก็ไม่ถึงนะครับเจฮะโหดสกัดไว้ได้ครับผู้ตัดสินยังไม่เป่าแม่พยายามจะหันไปฟ้องทางด้านเล็กใช่ครับก็ต้องดูด้วยครับบางทีไม่เป่าแล้วหยุดเล่นเองเนี่ยเสียผลประโยชน์เองเลยครับยังไงก็ฟังจากเสียงนกหวีดแล้วฮะเป็นสิ่งที่ผู้ตัดสินกลางสนามละ
ป็นวันของทางด้านของมิตติ้งครับต้องเกมดูแล้วทางด้านของมิตติ้งครับเขาจับได้ครับจอมตาบอลไปแล้วจะปล่อยให้บิ๊กแล้วทางของมิตติ้งครับโทษครับเก็บไว้ได้ครับปั๊บจังหวะนี้ครับจอมเก็บได้ครับไหลมาจะให้เจเจวิ่งลูกนี้ครับโอ้โหเก็บลงไม่ดีครับทางด้านของเก่งเขาไปกดดันฮะโอเคครับทางด้านเจเป็นเรื่องที่ดันไปได้ดีครับใช่ครับปั๊บมาจังหวะนี้ครับเจไหลคืนมาบิ๊กจะไม่ยิงครับไหลมาด้านซ้ายครับเล็กแต่งด้านซ้ายครับตาขายมีตั้งกว่าครับไม่ยิงก็ยิงชนเสาฮะไม่ได้คะแนนนะทางด้านของพีคฮะเสาก็ยังทำสกอร์เพิ่มไม่ได้ตอนนี้แต่ยังทำไม่ได้เนี่ยก็บอกว่าสกอร์เนี่ยห่างแค่ลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้แล้วลูกไปเองครับลูกไปไปได้เร็วเลยก็ตีไม่ผ่านถึงกับแพ้โอ้โหใช่ครับจังหวะปั๊มนี่เพื่อสิบวันครับจังหวะปั๊มที่บอลนะฮะช่วงท้ายเกมเนี่ยแหมทีมไหนเนี่ยใครไม่ฟินเนี่ยแหมเสียเปรียบเลยครับใช่ครับแล้วก็มาคอมมิตตี้ครับท่านเจครับจ่ายมาจากพี่ตัวนี้ครับไปผ่านทางด้านของเล็กฮะเล็กจะหนีไปเองครับเล็กแต่เข้าตรงกลางครับยังรอเพื่อนครับไหลด้านขวาครับเจไม่แพ้จังหวะนี้ฮะไม่รู้กันนะครับของเจก็เข้าไม่ถึงฮะก่อนออกไปเองครับเสียช่วงให้ทางด้านของมิตติ้งฮะเกมช่วงท้ายเกมถือว่าต้องเกมที่ปีบครับเหลือ3นาทีครับให้ทางด้านของมิตติ้งจะโกงความตายได้หรือเปล่าครับหลุดมาจ๊อกพับอกลงดังเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับอ่ำโป่งหนุนมาครับทางด้านของโคตรเก่งลงมีทางด้านของเจเข้าไปกดนะครับโคตรพาเลี้ยงล่อหนีมาครับแก้ไขมาสวยครับตั้งที่เก่งดูมาอีกทีครับโคตรไหลมาครับต่อต้องลงมาช่วยครับตรงกลางครับไหลมาไม่ถึงทางด้านของเจครับเกิดตัดได้มาทีบีครับจังหวะคือตั้งกันใหม่ครับเปิดมาลูกนี้จะให้ทางด้านของเกอร์เอาเก็บลงได้สวยทางด้านของเกอร์คืนมาเล็กจะพาบอลไปเองครับทางด้านของต่อเข้ามากดดันคืนมายังเก็บได้ครับทางด้านของเกลือก็ปล่อยออกครับเอาเป็นลูกชุ่มครับทางด้านของสมศักดิ์ตะลุมแพ้ครับNow you're going to die ทุ่มขนาดเส้นขึ้นมาครับปรับกันจังหวะนี้ครับหยุดไปติดทางด้านของมิตติ้งเก็บได้ครับน็อตจะพิชพามาปล่อยให้ต่อต่อมองว่าไงครับจ่ายขนาดเส้นมาครับน็อตมองว่าไปดึงรองในจังหวะยังยังเข้าตรงกลางไม่ได้ครับน็อตจ่ายมาลูกนี้เอาครับเก็บได้ครับจ็อบปั๊มมาจะพิชลงโดนลูกสองแล้วก็แก้ไขมาครับพี่เก่งครับเก่งเก่งดึงรองครับจ็อบเอาเหลี่ยมดีครับจ็อบจะพาไปครับเปลี่ยนกันจังหวะนี้เอาครับเปลี่ยนคุณติดมองว่าเป็นการกระแทกจากด้านหลังครับแหมต้องบอกว่าเก่งครับมีความแข็งแกร่งจริงๆครับตรงวันนี้เป็นอีกหนึ่งครับทั้งสองคนเลยครับของเก่งฮะรับผ่านเนี่ยไม่ง่ายเลยครับแต่ตัวต่อตัวเนี่ยเรียบร้อยเลยครับทางสนามเนี่ยไปยืนรอขยับครับถึงตำแหน่งทางด้านมิตติ้งครับสุดท้ายแล้วดูว่าจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับใช่ครับส่งผู้เล่นที่มีเกมลุกที่ดีครับอย่างโก้ครับลงไปครับโอ้ครับหมกมาจังหวะนี้ครับเจโอ้ตัดสินครับเป่าระวีดบอกว่าเป็นการยกเท้าสูงหรือเปล่าครับเป็นการยกสกัดเท้าครับเท้าสูงแล้วฮะเป็นฟรีคิกทางด้านของมิตติ้งครับบริเวณวงกลมกลางสนามครับฟรีคิกลูกนี้ครับทางด้านของเจฮะระยะเนี่ยยังค่อนข้างไกลครับแต่ดันขึ้นไปหมดเลยทางด้านมิตติ้งแล้วยิงลูกนี้ผู้เล่นยังปัดได้ครับแต่จังหวะเนี่ยโอ้โหขึ้นโอ้โหทางด้านเล็กเนี่ยครับฟาวเลยครับใช่ครับอันตรายแล้วครับยกขาสูงเลยฮะทางด้านของต่อต้องกดคอลงมาเลยครับในทางหลักการอากาศเลยฮะว่าสกัดเนี่ยออกโฉงฉางนิดนึงครับเอาคารินปีคิกเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเลยครับใช่ครับระยะนี้ผมต้องบอกว่าแหมมีลุ้นเลยทีเดียวในช่วงท้ายเกมครับนาทีสุดท้ายครับก่อนเทเลวาเวลาบาดเจ็บครับติดต่อครับกับปีคิกจังหวะนี้ครับซอยเท้าจริงลูกนี้ชัยแล้วยิงลูกนี้ก็ต้องบอกว่ามีโชคช่วยฮะฉลับเข้าไปครับตีเสมอจนได้ครับนาทีครับผู้ตัดสินให้เวทสัญญาในการใช้เวลาบาดเจ็บครับ1นาทีฮะโอ้โหครับสุดปันเลยฮะโอ้โห1นาทีต่อจากนี้ครับดูจะมีไฮไลท์เพิ่มหรือเปล่าครับโอ้โหอยู่ดีมาได้ตีเสมอจากลูกฟรีคิกเนี่ยนะครับเอาอีกแล้วสมศักดิ์สลับบาดแผลมาโดนช่วงท้ายอย่างนี้ครับ
สี่ว่ากันครับจอมแต่เข้าขวาจอมที่ตรงนี้ยังติดตามของน็อตแล้วจังหวะนี้ก็จะแหวกทางด้านของอ้ําครับยังได้เป็นลูกเตะมุมครับทางด้านของสมศักดิ์อัตราบังแคครับเตะมุมจากทางด้านขวาโอ้โหบีบทั้งคนเล่นและคนดูเลยครับไหลคืนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหโกอยู่ฝั่งนี้ครับไม่ต้องไปฝั่งนู้นครับนี่ครับเกอร์ครับจบยกตำแหน่งครับผู้ทำประตูสูงสุดแล้วฮะทางด้านของเกอร์รางวัลผู้ทำประตูแล้วประตูสูงสุดเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่ก็ยิงตามสไตล์แบบกองหลังเลยครับเดี๋ยวบอลเข้ามาครับเดี๋ยวดูลูกฟุตบอลนะครับเปิดเกมครับอาจจะมองถึงใจชนะหรือเปล่าครับเปิดดูมาเตะยังบุกทิ้งไว้ได้ครับเขาสองเป็นอัพครับเก็บมาเสียจังหวะเล็กน้อยกำลังของโทษตัดได้แต่เข้าซ้ายยังไม่ยิงครับพาไปเองไหลมาลดเส้นไปครับอ้าวอยู่ตรงนั้นครับเก็บน้ำแตกก็คว้ายิงลูกนี้ยังติดไว้กำลังของเซฟต่อซ้ำอีกทีไม่ตรงกับเอลบอกว่าสุดฟันครับจังหวะสุดท้ายเดี๋ยวดูตอนนี้แบบมวยนี่โปรโมทอากาศเนี่ยตกไปเลยครับใช่ครับเปิดหน้าแรกครับดูว่าจะมีหมัดครับเจครับไหลมาตรงกลางเล็กปั๊มจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าเลยครับไหลมาต่อคืนมาต้องเตะเร็วครับจังหวะนี้ครับได้เปรียบครับเจยิงลูกนี้โอ้โหครับตีเซฟครับวางยาวมาผู้ตัดสินยังไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็ไฟปิดเกมอะมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ทางด้านของโก้แล้วครับโดนซ้อมจากด้านหลังเมื่อสักครู่ฮะแต่ผู้ถิ่นก็ไฟให้ได้เปรียบไปแล้วครับขอครับอธิบายได้ฮะเกมค่อนข้างที่จะแรงครับยังไงก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงครับทางด้านของอ้ํานะฮะอันนี้หยุดแล้วครับทางด้านของอ้ําต้องใจเย็นๆนะอ้าวเวไรไปก็ไม่มีประโยชน์ครับทางด้านของอ้ําฮะต้องควบคุมอารมณ์ครับแล้วก็ใบเหลือไหมฮะนะครับอ้ำเหรอครับไม่คุ้มแล้วฮะก็ทุกทีมาครับแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมเลยครับอย่าพึ่งออกมาครับเชิญที่กลางสนามเลยครับแสดงสปิริตด้วยฮะก็จบไปอย่างสุดมันครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าแม่มาพลาดในช่วงท้ายจริงๆนะนะสมศักดิ์ตลาดบางแคครับใช่ครับก็คุ้มค่าแหละครับคุ้มค่าทุกนาทีเลยนะต้องบอกว่าเสมอกันแบบสุดมันแล้วครับต้องบอกว่าสุดติงกระดิ่งแมวเลยนะฮะเสมอกันจังหวะนี้ครับเกมคู่นี้ครับ2ประตูต่อ2ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้ง2ทีมครับอาจจะมีจังหวะกระทบกระทั่งกันบ้างครับในเกมฮะ